บางประกงฟาร์มหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนติดกับแม่น้ำบางประกงที่ลุงวิทูลตั้งใจสร้างขึ้นมาตามความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กเมื่อมีโอกาสและเวลาจึงตัดสินใจปลดเกษียณตัวเองออกมาดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ทฤษฎีเกษตรพอเพียงจึงนำพื้นที่ที่เป็นมรดกตกทอดจาก20ไร่มาทำเกษตรแบบผสมผสานซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่รวม120ไร่ทำหลายๆอย่างนะครับเราทำภาคเกษตรมีปลูกผักแล้วมีปลูกพืชไม้ผลนะครับซึ่งไม้ผลเราก็มีหลายชนิดนะครับมีแก้วมังกรมีพุทรามีฝรั่งนะครับมีแพชชั่นนะครับสาวรสมี ตอนนี้เรามีมะนาวอีกอย่างนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามีหลายชนิดซึ่งหมายความผสมผสานกันอยู่ในที่ของเรานะครับในภาคสัตว์นั้นเราก็มีหลายชนิดมีปลา2ชนิดนะครับมีปลากระพงมีปลาทับทิมนะครับกุ้งแล้วก็มีทั้งกุ้งขาวนะครับแล้วก็กุ้งกำกาบระหว่างพูดคุยกับลุงวิทูลนะคะลุงวิทูลก็เล่าให้ฟังค่ะว่าที่ผ่านมาหลังจากเปิดให้บางประกงฟาร์มเป็นที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวไว้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำเกษตรให้กับผู้ที่สนใจมีคำถามเกิดขึ้นกับลุงมากมายโดยเฉพาะคำถามที่ว่าจุดเริ่มต้นที่จะสานต่อการทำเกษตรแบบผสมผสานให้เดินหน้านั้นต้องทำอย่างไรก็ต้องดูตัวเราเองด้วยครับว่าเรารักมันหรือเปล่าถ้าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในอาชีพนะถ้าเป็นอาชีพจริงเนี่ยนะฮะเราก็ต้องรักเขาชอบเขานะครับบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาคุณทำงานที่คุณรักคุณชอบเนี่ยบางครั้งคุณนอนอยู่เนี่ยคุณอยากมันสว่างเร็วๆแล้วกันเนี่ยเมื่อไหร่จะสว่างสักทีวะกูจะได้ไปทำงานคือถ้าจิตใจเรารักที่จะทำแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ปรับปรุงแก้ไขหาศึกษาหาความรู้นะครับอะไรในโลกนี้มันมีอยู่ในหนังสืออยู่ในบุคลากรอยู่อะไรเยอะแยะไปหมดไม่เพียงเฉพาะบางประกงฟาร์มเท่านั้นนะคะที่จะเป็นหนึ่งในสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะที่นี่ยังมีโฮมสเตย์และรีสอร์ทไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งลุงวิทูลก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเรามีความรักและความจริงใจความฝันจึงไม่ใช่เรื่องยากในการเดินตาม